ระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาใช้หนี้ทางใจ เย็นวันที่ผ่านมาไม่ทราบว่าไปผูกผูกใจไว้กับใครก็ไม่รู้ต้องมาใช้หนี้กันอยากจะเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้เป็นหนี้ทางกายก็มาใช้หนี้ทางกายใช้หนี้ทางกายใช้แบบไหนเนาะก็ใช้ร่างกายเป็นตัวคืนหนี้สินให้เขาทางกายว่าคืนหนี้สินทางกายให้เขาเมื่อใช้หนี้ทางกายเขาเรียบร้อยแล้วก็ต่างฝ่ายก็แยกย้ายจากกันและกันไปงงไหมฮะภาษาลุงไม่น่าจะงงมากของแค่นี้นะแต่ส่วนนี้ทางใจเนี่ยแม้ว่ากายจะห่างกันไปไหนๆก็แท้แต่ก็ยังสามารถติดต่อประสานสัมพันธ์กันได้นั่นคือนี่ทางใจจนกว่าจะพัฒนาจิตได้นะถึงขั้นสะอาดและบริสุทธิ์จึงจะตัดใจใจเขาใจเราเขาคือเขาเราคือเราออกจากกันได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์เห็นไหมไม่รู้ที่พูดมาทั้งหมดนี่มันเข้าร็อกใครบ้างก็ไม่รู้นะครับที่อยู่หน้าจอเนี่ย ลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวแล้วก็เล่าให้ฟังเสร็จแล้วก็จบใครติดต่อติดตามได้สองสามประโยคที่ผ่านมานะไม่มีอะไรมากมายเกินกว่านี้แล้วผมว่านะครับที่มันมีมากเพราะมันสรุปไม่ได้มันแยกไม่ออกมันบอกไม่ถูกสับสนปนเปกันยุ่งเป็นยุงตีกันเนาะยุ่งพอๆกับฝอยขัดหม้อเคยเห็นนะฝอยขัดหม้อยุ่งนะฝอยขัดหม้อนะผ่านไปจิตใต้สำนึกจิตสำนึกจิตไร้สำนึกจิตสำนึกจิตใต้สำนึกฟังให้ดีนะฮะท่านผู้ใดก็ตามเมื่อวานเป็นเจ้าของอะไรก็ได้เรียกเจ้าของอะไรนะเจ้าของกระทู้ใช้ภาษารัฐสภาเจ้าของกระทู้ผู้ถามเมื่อวานเนี่ยลุงก็เป็นประจำนะเป็นท่านใดก็ไม่แซ่บรู้แต่ว่าก็เลยเขียนเอาไว้ไม่ใช่หรอกงั้นก็มาเล่าสู่กันฟังว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยถ้าไม่ขีดเส้นขีดเขียนเส้นเอาไว้ให้รู้เห็นให้พิจารณาจบข่าวเลยนะผมเพราะมันเป็นนามธรรมครับจิตสำนึกจิตไร้สำนึกจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกจิตขุ่นมัวจิตบริสุทธิ์จิตสะอาดจิตบริสุทธิ์เหล่านี้เป็นต้นเรื่องจิตนี่มันเรื่องโอ้โหเยอะแยะแล้วนะครับเรื่องสปิริตเรื่องสปิริชวลอะไรก็เขาว่ากันนะให้เราก็ไปตามเกิดตามมีก็แล้วกันนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะพี่เนาะพูดเรื่องจิตมันก็พูดเรื่องแต่ด้วยภาษาภา
าษาพูดปุ๊บมันก็หายไปในอากาศใช่ไหมพอเวลาพูดจบปุ๊บก็หายไปในอากาศครั้นที่จะให้มันเป็นตัวหนังสือมันก็อยู่ในแผ่นกระดาษบ้างแผ่นกระดานดำกระดานแดงบ้างก็เป็นตัวช่วยกันแล้วกันตัวหนังสือเป็นตัวช่วยขีดเส้นสายลายแทงก็เป็นตัวช่วยให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายมิฉะนั้นโอกาสจะเข้าใจได้ยากมากและแทบจะไม่มีเลยนะครับบอกทราบไว้ด้วยจริงแทบจะไม่มีโอกาสเข้าใจเลยถ้าไม่มีเส้นสายลายแทงเอาไว้แค่ผ่านภาษามันก็พูดมันก็ผ่านไปในอากาศหมดใช่ไหมล่ะตรงนี้แหละครับมันก็ลำบากในการที่จะจับประเด็นได้หรือว่ายึดเป็นสารณะได้ประมาณนี้ครับก็เลยต้องจิตก่อนอื่นต้องอธิบายคำว่าจิตซะก่อนนะมันมีจิตจำให้ดีนะจิตคำเดียวคือภาษานะครับจิตคือภาษาภาษานี่คือสิ่งสมมุติสมมุติยังไงสมมุติสมมุติอย่างนี้ได้ป่ะเขียนให้มันเป็นตัวดีกว่าผิดก็ช่างมันสมมุติสมมุติสมมุติเขียนให้มันตรงกับภาษาสมมุติเอางี้เลยผิดก็ช่างมันเถอะเนาะคือสิ่งสมมุติสิ่งสมมุติคือรูปทีนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปคือสิ่งที่มันจับต้องได้เช่นเนี่ยจับต้องได้จับมาดมมากอดมารูปมาคลำจะเป็นอะไรล่ะส่วนนูนบ้างส่วนเว้าบ้างส่วนกลมบ้างส่วนแหลมบ้างมันได้บอกเรื่องของสมมติสมมติรูปเห็นไหมครับนะต้องเข้าใจให้ได้ก่อนแต่ทั้งหมดก็คือภาษาพูดภาษาเขียนนั่นภาษาเป็นรูปอย่าลืมมันจับต้องได้จับปากกามาขีดมาเขียนได้จับแปลงมาลบไปได้รูปหมดเกลี้ยงคำว่าจิตสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าเห็นไหมเอาล่ะเมื่อเวลามีคำว่าจิตสำนึกลากเส้นหนึ่งฝั่งนี้เรียกว่ามันว่าจิตซะฝั่งนี้เรียกว่าสำนึกซะนะเอาจะเอาไงเอาไงจิตสำนึกแล้วจิตใต้สำนึกเนี่ยก็จัดมันอันนึงฝั่งนู้นอยู่บนซะเนี่ยฝั่งนี้อยู่ล่างซะทีเนี่ยคำว่าบนกับล่างฝั่งนี้มันต้องเป็นใต้ซะนั่นน่ะใต้สำนึกจิตใต้สำนึกมาแล้วแม่จิตสำนึกจิตใต้สำนึกเห็นไหมภาษาถ้ามันจะโยงแล้วก็มันก็พอให้เห็นเป็นอย่างเงี้ยถ้าจะโยงกันให้ดูมันก็เห็นเป็นเช่นเนี้ยใช่ไหมล่ะถ้ามันจะมีคำหนึ่งซึ่งไม่น่าจะมีใครพูดมาก่อนนะจิตเหนือสำนึกเนี่ยทั้งบนก็คือเหนือซะเนี่ยเหนือจิตเหนือสำนึกประมาณเห็นหรือยังพอได้ไหมครับแค่นี้เริ่มมองเห็นแล้วเนี่ยเพราะว่ามันต้องผ่านภาษาทีนี้ตัวที่วิเศษที่สุดมันก็คืออะไรเอาคำว่าไร้สำนึกดีไหมทีเนี้ยจิตไร้ตัวนี้ก็แปลว่าปราศจากก็คือไม่มี
ไร้ตัวตนไร้เงาไร้ชื่อเสียงเรียงนามไร้รูปแบบก็มันไม่มีมันไร้อะไร้เงาก็ไม่มีเงาเห็นไหมไร้เงาคือไม่มีเงาเห็นไหมคำว่าเงาคือความดับใครเคยเห็นเงาเป็นสีขาวมั้งมีไหมมีแล้วบอกเลยนะจะตามไปกราบไม่ถึงที่ไม่ใช่หรอครับไอ้คำว่าเงาเงาเนี่ยใครเห็นเป็นสีขาวบ้างเงาตัวเองเนี่ยเป็นสีขาวมีไหมถ้ามีเราขออนุญาตกราบงามๆหน่อยได้ไหมเนี่ยถ้ามีนะขออนุญาตกราบงามๆกราบแบบโยนิโสมนสิการกราบแบบอะไรก็เรียกว่าจังคประดิษฐ์นะปลายนิ้วเท้าแตะพื้นดินหัวเข่าแตะพื้นดินศอกแตะพื้นดินฝ่ามือสองข้างแตะพื้นดินและตามด้วยหน้าผากแตะพื้นดินกราบงามๆแบบนั้นนะกราบแบบโยนิโสมนสิการนะครับถ้าหากว่ามนุษย์คนไหนมีเงาเป็นสีขาวบอกหน่อยนะลุงนี่แหละเป็นคนพูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาไปนู่นพูดยังก็ว่าเกิดทันไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงาโอ้ยอธิบายได้เยอะแยะจริงๆอธิบายได้ร้อยแปดเลยพระพุทธเจ้าหนึ่งสมมติว่าพระเจ้าพระพุทธเจ้าเดินอยู่กลางทุ่งนาสมมตินะเมื่อวานนี่แดดเปรี้ยงปร่างโอ้ยหัวจะแตกจะแตนนะพอวันเนี้ยเดินไปกลางทุ่งนาแทนที่จะมีพระอาทิตย์ส่องแสงให้เปล่าเลยปิดพระอาทิตย์เสลยพระพุทธเจ้าปิดดวงอาทิตย์ได้ไหมรู้ไหมดวงอาทิตย์สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ครับไม่รู้ไว้นะครับจริงๆไม่ได้พูดเล่นเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าปิดดวงอาทิตย์แล้วจะหาเงาที่ไหนทีเดียวเห็นไหม มันก็จบเลยสิพี่ลุงไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆนะพระพุทธเจ้ามีความสามารถระดับนั้นนะครับยังไม่พอยังเปิดได้ดีอีกแบบนะเปิดก็ได้ปิดก็ได้ดวงอาทิตย์แล้วนั่นคือความสามารถของพระพุทธเจ้านะก็บอกแล้วนะพระพุทธเจ้าจะมีหนึ่งเดียวประจําจักรวาลนี้ก็แปลว่าพระพุทธเจ้าคือเจ้าของจักรวาลนี้ก็ทําได้สิครับเจ้าของจะว่าพลิกคว่ำพลิกหายเมื่อไหร่ก็ได้เอ้าใช่นะครับเอาล่ะไปแล้วมันจะเลยเถิดก็มีคำว่าจิตไร้สำนึกก็มาตรงคำถามนะทีนี้นะคำถามเมื่อวานนี่นะครับพอรู้คำว่าจิตใต้สำนึกลุงแถมจิตเหนือสำนึกแล้วต่อมาก็มาคำว่าไร้สำนึกไร้แปลว่าไม่มีนะฮะเมื่อไม่มีก็ลบซะเลยตรงนี้ถือโอกาสลบให้เห็นเนี่ยครับรอบตรงกลางเสร็จแล้วบอกว่าเสร็จกบมันไม่มีนะมีจิตภาษาสำนึกก็ภาษานู่นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยมีคำว่าไร้คำเดียวจิตไร้แปลว่าไม่มีนะฮะคำว่าไร้นี่แปลว่าไม่มีนะไร้จิตไร้เห็นไหมจิตมันไม่มีแล้วไม่ก็คือไม่มีภาษาแล้วไม่มีความรู้สึกนึกเอาก็ไม่ได้ภาษาก็ไม่มีนึกเอาก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับถ้าแปลมาเป็นภาษาแล้วก็จะเป็นได้ความอย่างนี้แล้วก็จับภาษามาโยงใยให้ฟังให้เห็นกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีคำว่าไร้แปลว่าไม่มีนะไม่มีก็แปลว่าว่างแค่นั้นเองว่าถ้า
้ามันว่างได้โทษทีนะตอนนี้ว่างนะทีนี้นะถ้าจิตว่างทีนี้เขาว่าจิตว่างจิตว่างนี่คำว่าว่างนะนี่คำว่าว่างใช่ละไปคำว่าว่างเห็นไหมมันไม่มีก็คือมันว่างเปล่าว่างเปล่าแล้วอย่างนี้อย่างเพราะคำว่าไรเนี่ยจิตไรสำนึกมันก็แปลว่าว่างจะไปแปลว่าอะไรเมื่อมันว่างใต้ก็ไม่มีเนื้อก็ไม่มีมันจะไปเหลืออะไรมันก็ว่าง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 ไม่มีบนแล้วก็ไม่มีล่างด้วยทีนี้เอากับมันสิแล้วก็เหลือแค่ภาษาจิตเป็นภาษาสำนึกคือภาษาก็ลบทิ้งสมุดเสียไว้ทำไมภาษาเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมนั่นก็หมดภาษาหมดรูปไปแล้วเนี่ยมีแต่คำว่าไร้คำเดียวคำว่าว่างเห็นไหมไอ้คำว่าว่างคำนี้แหละครับที่เป็นพระเอกของเรื่องทั้งหมดเพราะฉะนั้นทั้งหมดถ้าจิตถ้าว่างขึ้นมาปุ๊บถ้าเขียนคำว่าจิตนะจิตถ้าว่างเนี่ยถ้าเขียนคำว่าจิตก็ยังคล้ายๆกับว่ายังห่วงจิตอยู่ทั้งๆมันเป็นรูปปัดรูปทิ้งไปแล้วก็ยังเสียดายอยู่แล้วก็จิตใส่เข้ามาใหม่จิตบริสุทธิ์สักมันก็จบเห็นไหมจิตบริสุทธิ์สักมันก็จบอันนี้อย่างกลายเป็นจิตบริสุทธิ์ไปเลยเห็นไหมมันพอเวลาจิตบริสุทธิ์มันคือไม่มีอะไรมันก็มีแต่คำว่าว่างเปล่านั่นเองนะครับว่างเปล่าก็ nothing จิตบริสุทธิ์มันก็แปลว่าแต่ความว่างเปล่าไอ้เจ้าความว่างเปล่าเนี่ยว่างเปล่าว่าง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 ใส่คำว่าว่างเปล่าก็แล้วกันว่างเปล่าใช่ไหมว่างเปล่านี่แหละครับว่างเปล่าจะมาใส่คำว่าความซะความนะความว่างเปล่ามีแต่ความว่างเปล่าถ้าจิตบริสุทธิ์ถ้าว่าว่าโดยภาษาก็มีแต่ความว่างเปล่าความว่างเปล่าตรงนี้มันก็มาถึงตรงไหนต่อว่างเปล่านะใส่ภาษาเป็นความว่างเปล่าเนี่ยภาษาพุทธศาสตร์นะฮะเรียกว่าหนึ่งปรมัตถ์ปรมัตถธรรมเนี่ยนะปรมัตถสัจจะนะครับคำว่าความว่างเปล่าก็คือปรมัตถ์นะสองสุญญตาสามอนัตตาอนัตตาเรียกไงเอาใส่เข้าไปอ่านเต็มๆเลยผิดก็จะว่ากันนะ4พระนิพพาน5ใส่เข้าไปอีกไหมโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมไงต่อเมื่อมีโลกุตก็มีโลกีที่นี่เอาว่า1 2 3 4 5 6คำไปนั่นมีอะไรอีกไหมเนี่ยปรมัตถ์สุญญตาอนัตตาพระนิพพานความว่างพอไหมครับแค่นี้พอมั้งพอแล้วฝั่งนี้มันฝั่งโลกุตตรธรรมจะได้ทีนี้ฝั่งโลกีเป็นไงเขียนโลกีให้ดูต่างหากโลกีอยู่งี้แต่นี่โลกีโลกีวิสัยก็คือโลกนั่นเองครับฝั่งโลกโลกคือโลกีแล้ววะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเหนือโลกนะที่ว่าจึงจะรู้ตรงนั้นเหนือโลกมันต้องหลุดโลกเลยโลกจึงจะไปรู้ว่าโลกุตตรธรรมพระนิพพานอนัตตาสุญญตาปรมัตถ์และก็ความว่างทั้งหมดก็คือจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวอ้าวรวมความเลยรวมแล้วหลงจ้องเพราะว่าพูดเรื่องจิตก็จิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์
จิตบริสุทธิ์งงไหมทีนี้จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ลุงออกก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์แล้วมันก็จบพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ก็จบตรงนี้พี่เอ้ยจบข่าวไหมครับเห็นหรือยังพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์โอ้ยพูดจังนะ pure energy PE ซะเลยเป็นไง PE pure energy ก็ให้เลยจบข่าวเลยไปๆมาก็มาถึงพลังงานบริสุทธิ์จนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ตรงนี้อย่าลืมว่าจิตคำหนึ่งนะครับจิตจะมีคำว่าพลังจิตพลังจิตเคยได้ยินไหมครับพลังจิตพลังจิตจิตตานุภาพเคยได้ยินไหมครับจิตตานุภาพคือจิตตานุภาพมันอธิบายคำว่าจิตเนี่ยมันมีอนุภาพอนุภาพมีอนุภาพมีศักยภาพมีอย่างเช่นจิตพุทธาเนี่ยมันจิตพุทธานุภาพจิตพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมหัศจรรย์พันลึกมากนะครับจิตพระพุทธเจ้าหรือจิตพระอรหันต์ก็ว่าได้จิตพระอรหันต์ต้องจิตระดับเจโตวิมุตตินะฮะถ้าจิตปัญญาวิมุตติก็คือจิตปัญญาได้แบบรู้แจ้งโลกรู้ทั้งหมดทั้งโลกโลกีรู้หมดปัญญาวิมุตติจะรู้หมดนะครับคือกลุ่มปัญญาวิมุตตินะฮะจึงจะเข้าสู่ตรงนี้ได้ต้องจะเข้าสู่ตรงนั้นนี่คือปัญญาวิมุตติทั้งหมดนะครับโสดาบันเนี่ยยังไม่ใช่ถึงขั้นปัญญาวิมุตตินะครับโสดาบันสกิทาคายังนะครับอนาคาเนี่ยยังอนาคามันถึงตรงนี้ครับเรื่องจิตอยู่ตรงนี้พัฒนาจิตแล้วก็อยู่ตรงหยุดที่สุดมันทับพอดีเลยอนาคาพวกอนาคาในกลุ่มอะไรกลุ่มอรูปพรหมนะพรหมมีกี่ชั้นล่ะอรูปพรหมมีหมด4ชั้นชั้นสูงสุดก็คือเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาชั้นสูงสุดเนวสัญญานาสัญญาพระอนาคาเนี่ยมันเหมือนกับมันนอนทับเส้นตรงเนี้ยนอนทับนะครับนอนทับเส้นโลกีกับโลกุตมันต่อกันนอนทับเส้นดูให้ดีนะฮะมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับมันจะมีช่องว่างดูให้ดีพระอนาคามีนอนทับเส้นอยู่พอเวลาลมหายใจสุดท้ายเหงือกปุ๊บหลุดเลยนะครับเข้าสู่ความว่างเลยเข้าสู่โลกุตระไปเลยพระอนาคามีเพราะฉะนั้นลุงถึงบอกว่าพระอนาคามีคือพระอรหันต์นอนแบกกับดินอยู่ตรงนี้แปลว่าหายใจเครื่องสุดท้ายเพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไปชั่วรู้จักคำว่าชั่วไหมกิ๊กรู้จักกิ๊กกิ๊กเนี่ยแป๊บเข้าไปเพียงลัดนิ้วมือแป๊บก็เข้าไปเลยชั่วนะนั่นคือเป็นชาติสุดท้ายพระอนาคามีเป็นชาติสุดท้ายนะจำด้วยครับใจต้องเบี่ยงขานะฮะใจต้องสงบต้องไม่ลงขาใจต้องไม่ลงอุเบกขาโดยสิ้นเชิงนะครับนะจำนะครับถ้าจะจำนะเอาล่ะก็เป็นว่าที่ถามกันมาตั้งแต่เริ่มอะไรนะจิตสำนึกจิตได้สำนึกใช่ไหมครับใช่ไหมจิตได้สำนึกไปมาคำอธิบายสุดท้ายก็มาทางด้านนี้เลยเห็นไหม เห็นไหมคุยเรื่องจิตกับลุงมันก็ไปยาวสิโยมจะเหลืออะไรล่ะครับโอเคพอนะเอาละลุงได้ใช้หนี้ทางใจเรียบร้อยดันจ้านะจ้านะมันตกอยู่กับใครที่กำลังดูอยู่ด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าได้รับอานิสงส์ร่วมกันนะจ้านะจ้าว่าแล้วลุงก็ลบเสลอแกลนไม่มีอะไรถามนะลบนะโอเคสุดท้ายก็เลยแต่ความว่างเปล่าเพราะต้องมันคือตัวหนังสือทั้งสิ้นแต่ต้องเข้าใจไง
ถ้าไม่มีตัวหนังสือให้เข้าใจก็ยุ่งอีกมีแต่ภาษาพูดก็ใช่มั้ยมันก็หายไปกับลมทีนี้ครับใช่มั้ยอ้าวลืมเซ็นชื่อกำกับเสร็จแล้วโอ้ยลืมอยู่ก็จริงๆนะ